ข่าวกีฬานี้เริ่มมาที่ข่าวดีของแฟนกีฬาไทยนะครับเมื่อน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศแบดมินตันมาเลเซียโอเพ่นแล้วนะครับหลังจากที่เอาชนะหวังอี้ฮานคู่ปรับจากจีนได้เป็นครั้งแรกครับแบดมินตันมาเลเซียโอเพ่นซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์ที่ประเทศมาเลเซียครับในรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวน้องเมย์รัชนกอินทนนท์มือ4ของโลกที่เพิ่งคว้าแชมป์อินเดียโอเพ่นซูเปอร์ซีรีส์เมื่อสัปดาห์ก่อนพบกับหวังอี้ฮานมือ6ของโลกจากจีนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้น้องเมย์แพ้รวด12ครั้งแต่ว่าครั้งนี้น้องเมย์เอาชนะไปได้2เกมรวดครับ21-11และ21-19ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับไท่ซื่อหยิงนะครับมือ9ของโลกจากไต้หวันที่ชนะไซน่าเนวาวมือ8ของโลกจากอินเดียมา2-0เกม21-9และ21-13โดยรอบชิงชนะเลิศจะมีวันพรุ่งนี้นะครับช่วงเวลาประมาณ15 นาฬิกานะครับน้องเมย์ก็พบกับคู่ชิงรายนี้มา12ครั้งนะครับแล้วก็สถิติดีกว่านะครับชนะไป7ครั้งนะครับส่วนจักรยานทางไกลนานาชาตินะครับเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2016วันที่2เส้นทางจากหน้าศาลากลางหลังใหม่จังหวัดหนองคายไปเข้าเส้นชัยที่หน้าวิทยาลัยเทคนิคหนองคายระยะทาง90 กิโลเมตรนะครับหวังทิงจริงจากไต้หวันที่คว้าเสื้อเหลืองเมื่อวานนี้ก็เข้าเส้นชัยเป็นคันแรกครับทำเวลา2 ชั่วโมง 22 นาที 26 วินาทีเป็นผู้นำในเวลารวมนะครับส่วนน้องบรีซจุฑาทิพย์มณีพันธ์นักปั่นทีมชาติไทยเข้าอันดับที่5นะครับทำเวลา2 ชั่วโมง 22 นาที 26.03 วินาทีเวลารวมอยู่อันดับที่4นะครับทำเวลา5 ชั่วโมง 13 นาที 14 วินาทีพรุ่งนี้วันสุดท้ายระยะทาง70 กิโลเมตรนะครับก็มีอุบัติเหตุด้วยนะครับล้มเมื่อสักครู่ครับส่วนเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์สโมสรแห่งประเทศไทยประจำปี2559ที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับทีมหญิงทั่วไปรอบ8ทีมสุดท้ายสโมสรตำรวจ A เอาชนะสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค3-1คู่นะครับคู่ที่เห็นครับน้องหญิงสุธาสินีเสวตบุตรเหรียญทองหญิงเดี่ยว4เกมครั้งล่าสุดจากสโมสรตำรวจ A ชนะพจนาขุนวิชัยจากการไฟฟ้าภูมิภาค3เกมรวดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับสโมสรกองทัพบก B ซึ่งสโมสรตำรวจก็เอาชนะได้3-0คู่นะครับและผ่านเข้าชิงชนะเลิศกับทีมกองทัพบก A วันพรุ่งนี้ครับส่วนผลโตโยต้าลีกครับรอบ64ทีมสุดท้ายนะครับปัตตานี FC นั้นเปิดบ้านโดนโทษแพ้ SCG เมืองทองยูไนเต็ดไป2-3หลังจากเสมอกันในเวลา120นาที1-1ครับทำให้เมืองทองผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายต่อไปครับ